การทำงานเนี่ยผมไม่ชอบทำงานคนเดียวครับเราก็พยายามจะขยายแวดวงนักวิจัยมากขึ้นคือ1บวก1ไม่เท่ากับ2มัน1บวก1เท่ากับ20เท่ากับ30สนใจวิทยาศาสตร์จริงน่าจะอยู่ประมาณม.2นะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นเรียนห่วยแตกมากเล่นอย่างเดียวแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้เต็มโดยที่ไม่รู้เรื่องตัวเองว่าทำไมมันได้ก็เลยคิดว่าสงสัยตัวเองจะชอบวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีวิชาหนึ่งทางชีวะให้วาดรูปไฮดราผมก็ชอบวาดรูปแต่เด็กรอบนั้นก็วาดซาวิสมาลาวาดไฮดราเหมือนในไฮดราเนี่ยได้คะแนนเต็มก็เออแสดงว่าวิทยาศาสตร์นี่น่าสนใจสมัยเรียนม.ปลายใช่ไหมครับก็เรียนที่โรงเรียนสันติราชวิทยาลัยนะครับเพื่อนก็รู้ว่าผมชอบวิทยาศาสตร์มีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนเอาใบสมัครมาสวทมาให้ซึ่งเขาเนี่ยคุณครูเขาไม่คิดว่าผมจะสมัครเขาไปให้เพื่อนอีกคนนึงนะผมก็เลยได้แถมก็ไปสอบที่จุฬาซึ่งผมเนี่ยไม่ติดทุนเขามี5ทุนผมติดอันดับ8สักพักเขาก็มาแจ้งว่ามีทุนมาเพิ่มให้3ทุนผมก็เลยติด1ในนั้นซึ่งตอนแรกผมเดินไปคุยกับอาจารย์นิคมบอกว่าผมจะไม่เอาด้วยทุนมาสวทนี่ผมไม่อยากมีภาระแต่เขาบอกว่าโอ้รับเถอะเพราะว่าทุนมาสวทมันจะมีโอกาสได้ไปทําอะไรแปลกตอนฤดูร้อนเขาจะส่งไปเข้าค่ายทำอะไรพวกนี้โอเคครั้งนั้นก็เอาปกติผมก็จบคณะฟิสิกส์นะครับเพราะว่าก็ยังตั้งแต่ม.2แล้วว่าผมอยากเรียนฟิสิกส์ผมชอบเล่นคอมพิวเตอร์ตอนนั้นนะครับผมคิดว่าคอมพิวเตอร์มันตอนนั้นกำลังมารุ่น Apple 2ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขียนโปรแกรมทำคำนวณวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าได้ทุนไปต่างประเทศที่อังกฤษนะครับมาวิทยาลัยวอริกซึ่งมีอาจารย์ที่ทำทางด้านเขาเรียก Chaos Theory นะครับเป็นฟิสิกส์ไม่เชิงเส้นปริญญาโทที่อังกฤษมันมี2แบบ MSc กับ MPhil คือ M of Philosophy Master of Philosophy ผมก็เข้าตัวโปรเจกต์นั้นแล้วก็เรียนอยู่1ปีนะครับโปรเฟสเซอร์ก็บอกว่า you up เป็น PhD ได้เลยแล้วผมก็เรียนจบในเวลา3ปีครึ่งหลังจากที่จบเนี่ยก็มาทำงานที่ไม่โดนประมาณสัก3ปีย้ายมาอยู่ที่วลัยลักษณ์งานวิจัยผมเนี่ยก็เริ่มทำปัญหาที่เขาเรียกควอนตัมเคออสแรกเป็นทฤษฎีหมดเลยก็เลยเปลี่ยนมาสนใจปัญหาที่มันกระทบเราโดยตรงตัวอย่างเช่นเรื่องของแมกนิบัตก็ขยับมาทำพวกเซ็นเซอร์มากขึ้นเพราะเราพบว่าข้อมูลบางอย่างที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ค่อยถูกต้องงานวิจัยเร่งด่วนตอนนี้ก็คือเรื่องปะการังนะครับเราก็เก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์เองโดยที่เรามีตัวสถานีบรรยากาศอัตโนมัติเก็บข้อมูลเองนะครับเราก็ขยายงานไปที่เกาะราชาที่สมุยที่สิงห์มานะฟาร์มเราพบว่าปะการังตอนนี้ที่ฟอกขาวเนี่ยมันพยายามฟื้นตัวงั้นตอนนี้เนี่ยพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราใช้เนี่ยเราต้องเริ่มประยุกต์ให้มันใช้กับเรื่องพวกนี้ด้วยหวังว่ามันจะสำเร็จตัวปะการังต่างๆได้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้นผมไม่ค่อยทำงานพุ่งที่รางวัลนะครับผมรางวัลผมได้ทุกวันเวลาผมทำงานโครงการมสวทนี้ก็คือเป็นโอกาสให้ผมได้มาทำอะไรแปลกๆสนุกแล้วก็ผมเข้าใจว่านักเรียนทุนมสวททุกคนก็ชื่นชมและก็ยินดีที่ได้รับโอกาสนั้นๆถ้าใครคิดว่าตัวเองรักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เข้าโครงการนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับ